สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูน้องๆทำการถ่วงล้อนะครับผมวิธีการถ่วงเป็นยังไงมาดูกันครับเราจะตั้งขอบแม็กซ์แม็กซ์ขอบนี้ขอบตัวล่างครับขอบนี้ขอบแล้วนะขอบ16ขอบ16เลยขอบ16เหมือนกับช้านะครับก็ยกก่อนยกกลุ่มแล้วก่อนนะตั้งขอบล้อแม็กอันนี้ขอบ16โอเคแล้วก็หน้ากว้าง 6.5 นิ้วโอเคถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวไปก็ตั้งไอ้ที่วิธีการแกะตะกั่วนอกในตรงนี้ค้างเข้ามาขึ้นนี้เราจะแปะในตอกในนะขึ้นให้มัน3ทีครับ3ทีโอเคปล่อยเลยลองดูปล่อยเลยขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวทำการล้อตะกั่วเก่าออกนะทำการแปะใหม่ครับต่อไปแปะใน15ใช่ไหมดูนะครับการถ่วงล้อนะครับผมกดแม่นๆเลยดูน้องเขาทำการถ่วงล้อนะครับนิ่งเลยเพื่อได้โอเคแจ๋วโอเคเรียบร้อยลงศูนย์ลดขึ้นเลยโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ฝีมือการถ่วงล้อครับผมครับเราจะทำการถ่วงล้อคู่หน้าทั้งสองล้อนะครับผมส่วนในเรื่องของการสลับยางนะครับผมวิธีการสลับยางก็คือรถขับหน้าให้เราเอาล้อคู่หน้าลงตรงนะครับผมล้อคู่หลังทะแยงขึ้นนะครับรถขับหน้ากับรถขับหลังจะทำการสลับยางไม่เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ